สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้คุยโอรูปชาวสวนก็จะมาให้ดูการล้างคอมะพร้าวนะครับการล้างคอมะพร้าวนี่เขาล้างกันเพื่อสมมุติว่าถ้ามีด้วงหรือมีแมลงอะไรต่างๆศัตรูพืชมาทำลายมะพร้าวด้วยเนี่ยเราจะได้เห็นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะครับว่าเขาล้างคอทำอะไรกันบ้างนะครับผมการล้างคอมะพร้าวก็คือตัดสิ่งต่างๆที่มันรกบนคอมะพร้าวเนี่ยเอาให้ออกให้หมดมันจะได้มองเห็นนะครับแล้วก็การล้างคอมะพร้าวเนี่ยก็จะทำให้มะพร้าวมันดกเพราะว่ามันสะอาดเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับมันดกจริงไหมล้างคอเสร็จแล้วเดี๋ยวเห็นเลยว่าดกจริงหรือไม่ดกจริงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดจันนี้ให้ดูเนี่ยว่าพอล้างเสร็จแล้วมันจะดกหรือเปล่าครับพี่ก็ล้างคอเสร็จแล้วดูดิเห็นไหมตอนล้างเสร็จแล้วลูกดกมากเลยเห็นไหมนะครับวันนี้ก็จบวิธีการล้างคอมะพร้าวของสวนคุโยลูกชาวสวนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในเพจคุโยลูกชาวสวนนะครับผมขอบคุณครับ